สวัสดีครับตกใจใช่ไหมล่ะตกใจละสิเพราะว่าผมอยู่ในบ่อบอลไงล่ะมีความสุขมากมีเสียงเด็กๆวิ่งเล่นด้วยนะครับตอนนี้คือผมอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะฮะที่โรงแรมที่มาพักแล้วก็โรงแรมแห่งนี้มีบ่อบอลนะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เล่นแบบสนุกมากผมบอกเลยว่าสนุกแบบสนุกสุดๆสนุกที่สุดในโลกผมชอบมีความสุขอย่างรุนแรงนะครับหลายคนบอกบอลนี่ไม่เข้ากับหน้าเลยนะครับเอาเถอะนะเอาเถอะนะนะครับคนเรามันก็ต้องมีมุมเด็กกันบ้างเนาะทีนี้ก็พอดีเลยที่ผมจะมาพูดเรื่องว่าความคิดสร้างสรรค์มันมาจากตรงไหนใช่ไหมครับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากการที่เราเนี่ยหัดทำตัวเป็นเด็กนะครับจะเห็นว่าเด็กเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ที่สูงมากงานวิจัยหลายอันเนี่ยเขาพบเลยว่าถ้าเกิดให้ผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยนะครับลองวาดภาพนะฮะแบบสมมติให้ครึ่งวงกลมมาอย่างเงี้ยแล้วให้ต่อว่าครึ่งวงกลมเนี่ยนะครับผมจะขยับตัวบ่อยๆนะเพราะว่ามันรู้สึกสบายมากเลย รู้สึกมีความสุขมากเลยนะครับเขาให้เด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยแข่งกันต่อแบบว่าเครื่องวงกลมหรือว่าเนี่ยลูกบอลเนี่ยจะเอาไปทำอะไรได้บ้างใช่ไหมผู้ใหญ่เนี่ยจะตอบได้แค่ไม่กี่อย่างเช่นว่าลูกบอลนี้ก็เอาไปทำเป็นอุปกรณ์ในบ่อบอลครับเอาไปทำได้แค่บางอย่างแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเด็กเนี่ยเขาจะตอบได้มากกว่าหลายเท่านะครับเขาจะตอบได้เป็น10อย่างเลยครับทำเป็นอะไรปืนให้ยิงผู้ก่อการร้ายโดยไม่ให้ผู้ก่อการร้ายเจ็บนะครับเอาไปทำเป็นอะไรอีกอะมีดบอลยักษ์ที่เป็นรูปทรงของการแทนอาหารได้ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเด็กเนี่ยเขาจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่สูงกว่าผู้ใหญ่เสมอเพราะว่าเขาคิดนอกกรอบแล้วเขาเล่นอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นข้อคิดของการและที่เราเนี่ยอยากจะมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเนี่ยก็คือเราต้องฝึกเล่นบ่อยๆนะครับเล่นให้เหมือนเด็กๆเนี่ยไม่ต้องไปกลัวนะครับบ่อบอลนะครับไอ้เครื่องเล่นต่างๆเนี่ยนะครับเล่นไปนะแล้วเราก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นเหมือนเด็กนะครับหลายคนบอกว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันสร้างมันบังคับกันไม่ได้นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า creativity เนี่ย cannot be forced ใช่ไหมฮะหมายความว่าความคิดสร้างสรรค์มันบังคับไม่ได้แต่สิ่งที่บังคับได้เนี่ยจะเห็นว่าผมหอบอยู่เพราะผมเพิ่งวิ่งเล่นสไลเดอร์ประมาณ5รอบ สนุกมากนะครับเอาล่ะเข้าเรื่องนะครับความคิดสร้างสรรค์มัน cannot be forced มันบังคับไม่ได้แต่สิ่งที่ force หรือบังคับกันได้คือ curiosity นะครับหรือว่าความขี้สงสัยความช่างสงสัยนะครับถามว่าแล้วเราจะมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มได้ยังไงแน่นอนครับบอกแล้วว่าความคิดสร้างสรรค์มันบังคับไม่ได้แต่ถ้าเรามีความช่างสงสัยเหมือนเด็กๆ เพิ่มขึ้นความคิดสร้างสรรค์ของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเองนะครับเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์กับความช่างสงสัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นอะไรนะครับเนี่ยเราก็สงสัยเอ๊ะเนี่ยทำไมเดี๋ยวเมื่อที่เด็กเขาถามอะทำไมเมฆมันถึงลอยได้ทำไมนกมันถึงบินทำไมภูเขาถึงอยู่สูงกว่าแผ่นดินโลกนี้มันหมุนอยู่ได้ยังไงอะไรแบบนี้นะครับความช่างสงสัยแปลกๆเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากสังเกตดูเด็กก็ถามบ่อยเด็กขี้สงสัยมากเขาเคยมีคำบอกว่าเด็กตั้งคำถามเด็กผมจำไม่ได้แล้วงานวิจัยอะไรนะฮะเขาบอกว่าเด็กประมาณสัก6-7ขวบอะไรเนี่ยครับจะตั้งคำถามมากกว่า400คำถามต่อวันนะครับซึ่งเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากผู้ใหญ่เราตั้งคำถามกันน้อยความคิดสร้างสรรค์เราจึงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการในการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์1นะครับเล่นให้เหมือนเด็กมากขึ้นนะครับ2ก็คือให้ฝึกตั้งคำถามบ่อยๆนะครับเล่นเหมือนเด็กเนี่ยเราไม่ต้องไปทำร้ายใครนะแค่บอกแล้วนะครับว่าเห็นอะไรที่มันนะฮะทำให้จิตใจเราชุ่มชื่นชิงช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเต้นกับน้ำพุหรือว่าเต้นรำหรือว่าอะไรแบบนี้ที่เราชอบนะครับก็ไม่ต้องมึงกลัวมันมากนะฮะทำอะไรแปลกๆทำอะไรเหมือนเด็กบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนว่าความช่างสงสัยคือการตั้งคำถามนั่นเองเอาล่ะสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าถ้าเกิดเราอยากจะมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเราบังคับมันไม่ได้แต่เราบังคับได้ในเรื่องของการฝึกให้ตัวเองเล่นมากขึ้นและตั้งคำถามมากขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายที่จะฝากไว้ก็คือว่าความคิดสร้างสรรค์นี่มีประโยชน์มากเขาพบว่าจากงานวิจัยของอเมริกานะครับเขาพบว่า CEO นะครับของ Fortune 500หรือว่าบริษัท500บริษัทที่รวยที่สุดในอเมริกาเนี่ยท็อปควอลิตี้หรือว่าคุณสมบัติสูงสุดของ CEO เหล่านั้นเนี่ยคือนะครับความคิดสร้างสรรค์มาอันดับ1เลยนะครับแล้วก็อันดับ2เนี่ยคืออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมเอากราฟมาให้ดูนะครับนี่เป็นงานวิจัยที่เขาทำออกมาแต่อันดับ1เลยครับอันดับ1ของCEO เห็นไหมหัวหน้าแทบทุกคนที่แบบเป็นองค์กรใหญ่จริงๆเนี่ยจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่มาเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับคนเรานะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากไว้คือเรื่องของบริษัทนะครับบริษัทใหญ่ๆอย่าง Google นะครับอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่า Microsoft หรือว่าบริษัทอะไรที่มีความคิดสร้างสรรค์มากๆเนี่ยเขาจะมี
สไลเดอร์อยู่ในบริษัทเลยนะฮะให้ ผู้ใหญ่นะครับได้เล่นแล้วก็มีบ่อบอลด้วยนะครับสำหรับ Google ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่สามารถลงไปเล่นในบ่อบอลได้เลยเพราะรู้ว่าเมื่อผู้ใหญ่เล่นมากขึ้นผู้ใหญ่จะมีกลับไปมีหัวใจเหมือนเด็กแล้วเมื่อผู้ใหญ่กลับไปมีหัวใจเหมือนเด็กเขาจึงสามารถจะสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ไม่ติดกรอบของความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นนวัตกรรมที่เหมือนเป็นอัจฉริยะคิดได้ปิกัสโซบอกว่าเด็กทุกคนเนี่ยเกิดมาเป็นศิลปินเอกแต่ปัญหาคือเราเนี่ยเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เราจะคงความเป็นศิลปินนั้นไว้ได้อย่างไรแค่นั้นแหละนะครับงั้นจำไว้เราทุกคนคุณด้วยนะครับคุณด้วยมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวอยู่ในหัวใจแต่คุณจะคงมันไว้ได้ก็ด้วย2สิ่งที่ผมฝากไว้นะครับฝึกเล่นบ่อยๆฝึกตั้งคำถามเยอะๆแล้วคุณจะคงความสร้างสรรค์อย่างเด็กเอาไว้ได้อัจฉริยะแห่งโลกใบนี้ทุกคนที่เปลี่ยนแปลงโลกมีความเป็นเด็กสูงในตัวทุกคนผมท้าให้คุณไปดูเลยนะครับมีความช่างสังเกตมีความนักเป็นนักตั้งคำถามมีความขี้เล่นนิดๆอยู่ในตัวแล้วก็ไม่เคยที่จะมองอะไรเหมือนกับคนธรรมดาที่เขามองแต่มองเหมือนเด็กมองจินตนาการสูงความคิดสร้างสรรค์สูงมากๆงั้นถ้าคุณอยากจะเป็นคนหนึ่งในคนเหล่านั้นและมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จเปลี่ยนแปลงโลกอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาเล่นบอลกันนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นบอลต่อแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้ฝากไว้เท่านี้บ๊ายบายขอให้ทุกคนโชคดีครับผมจะหายไปในบ่อบอลแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย